พูดถึงชัยภูมินะคะวันนี้น้ำจะมาสมทบกันที่ตัวเมืองชัยภูมินะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราเห็นภาพแล้วเนี่ยน้ำสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งระบายน้ำออกจากเมืองนะคะแล้วก็มีผู้คนในต่างก็ขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากที่นั่นนะคะคุณสิทธิกรจันทสารรายงานค่ะครับและจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในหน้าขณะนี้คือหน้าโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งมีประชาชนจำนวนมากซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยนะครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านโดยยืนต่อแถวอยู่หน้าบริเวณโรงพยาบาลและยืนบนสะพานไม้เพื่อขึ้นรถบรรทุกกลับบ้านกันครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองชัยภูมิวันนี้มวลน้ำไหลทะลักจากห้วยลำปะทาวได้ไหลเข้าตัวเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรโดยเริ่มท่วมตั้งแต่หน้าการประปาส่วนภูมิภาคเข้าสู่สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวผ่านหน้าโรงพยาบาลประชาชนเข้าออกอย่างยากลำบากโดยประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องเดินข้ามบนสะพานไม้ชั่วคราวข้ามฝั่งไปยังโรงพยาบาลและบางส่วนกลับบ้านในวันนี้ยืนตากฝนเพื่อรอรถบรรทุกกลับบ้านนะครับถ้ามีมันก็มีจะมีบางกลุ่มคือบางกลุ่มถ้าน้องออกไม่ได้บ้านเขาน้ำท่วมเขาก็จะไม่ออกเขาก็จะนอนที่ตึกที่โรงพยาบาลก็จะมีห้องพักให้น้องนอนเป็นบางส่วนแต่ส่วนไหนพอกลับบ้านได้เขาก็จะกลับบ้านก็จะมาโดยรถโดยเนี่ยรถเขาจะมารับจ้ะก็ถือว่าลำบากค่ะเพราะว่าปีนี้มันท่วมเยอะกว่าทุกปีบ้านเรือนประชาชนร้านค้าในย่านธุรกิจที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองประชาชนต่างพากันนำดินทรายบรรจุถุงเพื่อมาปิดกั้นหน้าร้านและมีบางส่วนที่ป้องกันไม่ทันน้ำได้ไหลเข้าในตัวบ้านความเสียหายก็ยังประเมินไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเสียหายเยอะเพราะว่าเครื่องที่ใช้งานมันเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันโดนน้ำแช่ครับตอนนี้เราก็ต้องทำใจไปก่อนถามว่าจะเอายังไงให้มันรอดมันคงไม่รอดแล้วแหละมันต้องเอาร้านใดร้านหนึ่งไปก่อนตรงนั้นเราก็คือปล่อยตามธรรมชาติของน้ำแล้วครับผมและขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำออกนอกเมืองซึ่งใช้เครื่องสูบน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณด้านขวาของทางโรงพยาบาลทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่ด้วยปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากทำให้การระบายน้ำยังช้าอยู่ส่วนด้านการสัญจรถนนเส้น201ที่จะเข้าตัวเมืองชัยภูมิในวันนี้นะครับน้ำท่วมสูงควรหลีกเลี่ยงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยต้องเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้นโดยแนะนำทางเลี่ยงเข้าตัวเมืองชัยภูมิต้องไปทางแยกอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาถนนเส้น202แทนครับและจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในณขณะนี้น้ำสูงถึง50เซนติเมตรนะครับและยังมีฝนตกโปรยปลายอยู่ตลอดเวลานะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิหากมีความคืบหน้าจะรายงานเข้าไปครับ